จากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่เป็นแครอทนะฮะเท็ดดี้เอามาทำเมนูขนมอร่อยๆนะครับอย่างเค้กแครอทแบบนี้แหละครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะฮะคุณผู้ชมเพียงแค่ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเห็นไหมง่ายมากๆเลยใส่แครอทลงไปนะครับถ้าเราชอบเชอร์รี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปก็ได้เราชอบแคนเบอร์รี่ก็ใส่เข้าไปก็ได้แต่วันนี้เราใช้เป็นลูกเกดนะครับแล้วก็เม็ดมะม่วงผสมให้เข้ากันเสร็จปุ๊บใส่พิมพ์แล้วก็อบออกมาตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมนะครับน่ากินน่าอร่อยแบบนี้เลยครับกับเมนูเค้กแครอทนะครับสลัดมันฝรั่งสูตรของนานาวันนี้เนี่ยนะคะนานาเริ่มจากการทำมายองเนสเลยคุณตีมายองเนสของคุณเนี่ยนะจากนั้นสูตรพื้นฐานนานาประยุกต์ใส่มันกุ้งเสวยค่ะรับรองว่าคุณจะได้สูตรมายองเนสที่เป็นสูตรที่ใหม่ที่สำคัญหอมอร่อยจากมันกุ้งเสวยมากๆเอามายองเนสมันกุ้งเสวยของเราเคล้ากับมันฝรั่งต้มร้อนๆนะคะใส่ผักของเราวันนี้ที่เป็นโจทย์คือแครอทแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ตามชอบวันนี้นานาเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิ่งศักดิ์จากนั้นเคล้าๆๆส่วนผสมให้เข้ากันคุณก็ได้เมนูทานเล่นเป็นสลัดมันฝรั่งใส่แครอทแบบนานาแบบนี้แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมมีแครอทอยู่ที่บ้านนะครับสามารถทำเมนูอร่อยๆแบบเท็ดดี้แล้วก็นานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กแครอทแบบนี้หรือว่าสลัดมันฝรั่งแบบเจเจ้นะครับก็น่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมขาสูตรอาหารน่ากินแบบนี้นอกเหนือจากวันนี้ที่คุณผู้ชมดูสลัดมันฝรั่งของนานาและเค้กแครอทของเท็ดดี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งรายการเก่าๆของครอบครัวเราด้วยอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อนะคะทาง YouTube ค่ะติดตามชมได้ที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเนาะเข้าไปดูกันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่เป็นกล้วยหอมนะฮะเท็ดดี้เอามาทำเมนูยอดนิยมอย่างบานอฟฟี่นะครับเพียงแค่เราเอาบิสกิตรสที่ชอบผมแนะนำเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็มาบุกผสมกับตัวเนยสดชนิดเค็มแล้วก็มารองไว้ที่ก้นถ้วยจากนั้นเราก็จะทำคาราเมลวันนี้ผมใช้สูตรเข้มข้นเลยตอนเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยบิสกิตกับผงโกโก้โรตีกล้วยกับไอศกรีมกะทิของนานาเป็นสูตรที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบการันตีเลยล่ะเพราะว่าโรตีเนี่ยนะคุณก็ซื้อแป้งโรตีสำเร็จรูปมาห่อกับกล้วยแล้วก็นำเข้าแอร์ฟรายเออร์ถ้าอยากให้สีสวยแบบของนานาคุณทาไข่นิดนึงก่อนอบเนี่ยนะคะ